สำหรับคลิปวิดีโอไขข้อข้องใจไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องคำช่วยวะและกะนะคะโดยที่คลิปนี้จะเน้นไปที่คำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่เราเจอกันตั้งแต่บทแรกเลยแต่พอเรียนไปแล้วนะคะยิ่งขึ้นตัวอาริมัสเนี่ยก็จะมีทั้งวะอาริมัสและกะอาริมัสนะคะซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมากเลยอาจารย์วันชัยคะนักเรียนของอาจารย์สับสนแบบนี้เหมือนกันไหมคะอ๋อก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาระดับต้นๆ นะครับที่คนเรียนภาษาญี่ปุ่นมักจะนึกถึงอยู่แล้วเนาะว่าวะใช้ยังไงกะใช้ยังไงไหมครับเพราะว่าคำช่วยตัวแรกที่คนเรียนภาษาญี่ปุ่นเจอก็คือวะใช่ไหมครับนาวะนาวเดสที่เราเจอนั่นแหละนะครับเรียนไปเรียนมาเอ๊ะทำไมกลายเป็นกะอะไรแบบนี้ถูกไหมครับนะแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงความแตกต่างของ2 อย่างนี้นะครับอยากบอกก่อนว่าทราบหรือเปล่าว่า2คำช่วยเนี้ยนะครับมันเป็นคำช่วยคนละประเภทกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนคำช่วยชี้หน้าที่ไปแล้วถูกไหมครับชี้หน้าที่ก็ได้แก่ชี้หน้าที่เป็นประธานของ verb เป็นกรรมของ verb เป็นสถานที่ของ verb เป็นเวลาของ verb อะไรแบบนี้ถูกไหมครับนะกะก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นก็คือชี้ประธานของกริยาเนาะชี้ประธานของภาคแสดงผู้ที่ทำ verb ตัวนี้นะครับแต่วะไม่ใช่นะครับวะไม่ใช่คำช่วยชี้หน้าที่เพราะฉะนั้นวะไม่ใช่คำช่วยชี้ประธานนะครับนะวะเอามาช่วยเสริมความนะครับมันเป็นคำช่วยอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าคำช่วยเสริมความนะครับซึ่งมันมาเสริมได้หมดเลยทั้งเสริมกับคำตรงคำรองประธานสถานที่เวลานะครับคำช่วยประเภทนี้ก็ได้แก่วะนะครับโมชิกะดาเคกุไรอะไรพวกนี้เนาะจะเห็นว่าเวลาที่เราเติมวะเติมโมเติมชิกะเนี่ยเราไม่ได้เติมที่ประธานอย่างเดียวเราเติมได้ทั้งกับสถานที่เวลาอะไรแบบพวกนี้แล้วเวลาเติมเนี่ยคำช่วยเก่าที่มันเป็นคำช่วยชี้หน้าที่มันก็จะคงอยู่ด้วยถูกไหมครับอย่างเช่นประโยคแรกตรงเนี้ยเชียงใหม่โมอิคิมัสเนี่ยนะครับนะปกติเราไม่ต้องมีโมก็ได้ใช่ไหมครับเราก็จะเป็นเชียงใหม่อิคิมัสเอะบอกหน้าที่ที่สัมพันธ์กับคำว่าไปว่าไปไหนไปเชียงใหม่ส่วนโมเข้ามาตรงนี้โมไม่ได้มาบอกหน้าที่ว่าเป็นสถานที่เป็นเวลาอะไรแบบนี้แต่โมเข้ามาบอกให้รู้ว่าไอสถานที่ที่ไปเนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งนะครับมีมากกว่าหนึ่งนั้นไปที่นี่ด้วยไปเชียงใหม่ด้วยนะครับนั้นวะชิกะดาเคก็เป็นคำช่วยตระกูลนั้นมันก็เลยสามารถปรากฏพร้อมกับนี้ปรากฏพร้อมกับเดะอะไรที่เป็นคำช่วยชี้หน้าที่ได้นะครับแต่ทีนี้คำช่วยชี้หน้าที่มันก็จะมีประธานมีกรรมมีเวลามีสถานที่อะไรพวกนี้ถูกไหมครับถ้าเราเอาวะเอาโมเอาชิกะเอาดาเคพวกนี้นะครับไปใส่หลังกรรมหรือไปใส่หลังประธานนะครับซึ่งของเดิมของประธานของกรรมมันก็จะเป็นกะกับเป็นโออยู่ถูกไหมครับนะเราก็จะเห็นรูปร่างว่ามันเปลี่ยนไปถูกไหมครับนะเดี๋ยวเราลองดูสไลด์นะครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับถ้าเรามาไว้หลังประธานหลังกรรมดูนะครับมันจะเป็นมิคังวะอาริมาเซงเราเคยเจอประโยคแบบนี้ถูกไหมครับกับประโยคข้างล่างว่ามิคังวะไคมาชิตะกะถูกไหมครับนะประโยคบนก็จะเป็นส้มไม่มีนะครับส่วนประโยคล่างก็คือส้มซื้อหรือยังครับถูกไหมครับจะเห็นว่ามีคำว่าทั้งคู่เลยถูกไหมครับแต่ถ้าดูดีๆสังเกตหน้าที่ดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่าอาริมาเซงเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากมีคำกะอาริมัสอาริมาเซงถูกไหมครับในขณะที่ข้างล่างมีคำว่าไคมาชิตะกะมันมาจากมีคำโอเนาะมีคำโอไคมาชิตะกะถูกไหมครับแต่นะประโยคนี้เราใช้วะเข้ามาเสริมความที่ประธานเนาะแทนที่มันจะกลายเป็นกะวะนะครับถ้ามันหลังประธานเมื่อไหร่มันตัดกะทิ้งมันก็เลยเหลือแต่วะมันวะตัวนี้แหละครับที่เรามักจะสับสนว่าตกลงประธานมันเป็นกะดีหรือมันเป็นวะดีนะครับนะเพราะรูปร่างที่มันเหลืออยู่มันไม่เห็นกะให้เห็นนะครับในขณะที่ข้างล่างเนี่ยโอก็ถูกละรูปไปเหมือนกันนะครับนะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมิคังวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นนาวะเนี่ยก็อย่าเพิ่งตีความไปว่ามันเป็นประธานเสมอไปเนาะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นได้ทั้งมันมาจากทั้งประธานแล้วก็กรรมเพียงแต่ว่ามันเสริมความบางอย่างเข้าไปนะซึ่งเสริมความอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อๆกันไปนะครับนะนั่นก็ดูสไลด์ต่อไปนะครับความที่เอามาเสริมกับวะเนี่ยนะครับวะเนี่ยเสริมแล้วให้ความหมายอะไรบ้างนะอย่างที่เราเคยได้ยินบ่อยๆก็คือเสริมความหมายที่เป็นท็อปปิกก็หมายถึงการยกนาวตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นท็อปปิกนะครับซึ่งนาวตัวที่ยกมาเป็นท็อปิกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ยกมาจากในประโยคนั่นแหละนะครับยกประธานขึ้นมาเป็นท็อปิกบ้างยกกรรมขึ้นมาเป็นท็อปิกบ้างนะครับยกกรรมรองหรือว่ายกสถานที่ขึ้นมาเป็นท็อปิกบ้างครับพอเรายกขึ้นมาเนี่ย
ถ้าของเก่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะถ้ามันเป็นสถานที่อย่างเช่นของเดิมมันเป็นสถานที่ที่เป็นเดพอเรายกสถานที่นี้ขึ้นมาเป็นท็อปิกมันก็ต้องเป็นเดวะไม่ใช่ว่าเฉยๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นประธานกับเป็นกรรมพอเรายกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเฉยๆเนาะอันนี้คือความหมายของท็อปิกนะครับอีกความหมายหนึ่งของว่าก็คือเราใช้เปรียบเทียบความแตกต่างนะครับเช่นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรม2ตัวนะครับว่ากรรมตัวนี้อย่างเช่นสิ่งนี้กินแล้วสิ่งนี้ยังไม่ได้กินอะไรแบบนี้เราก็จะใส่ว่าเสริมเข้าไปกับกรรมตัวนั้นเพื่อแฝงในว่ามันกรรมตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับกรรมอีกตัวหนึ่งนะอะไรทำนองนั้นนะครับนะทีนี้ปัญหาต่อไปนะเรามาดูสไลด์ถัดไปนะครับเนาะปัญหาถัดไปก็คือแล้วอะไรเราเรียกว่าท็อปปิกอะไรเราเรียกว่าหัวเรื่องถูกไหมครับอย่างที่บอกว่าหัวเรื่องหรือท็อปิกเนี่ยนะครับเรามักจะยกมาจากภายในประโยคยกประธานขึ้นมาบ้างยกกรรมขึ้นมาบ้างถูกไหมครับเรายกขึ้นมาเพื่อเราต้องการจะอธิบายหรือถามเนาะต้องการให้รายละเอียดหรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับจากที่มันมีหลายสิ่งแล้วก็ยกขึ้นมาทำนองนั้นนะครับอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าลิงโกโตซุยคาโตมิคาโงคัตเตชเตคุดาไซเนาะเนาะเอลองไหว้วานบีว่านี่ช่วยซื้อลิงโกช่วยซื้อแอปเปิลช่วยซื้อแตงโมกับซื้อส้มมาให้หน่อยสิถูกไหมครับนะอีกคนหนึ่งพอได้ยินว่าเขาฝากซื้อ3อย่างนี้นะครับก็3อย่างนี้มีให้เลือกแต่ฉันขอเลือกพูดเรื่องส้มแล้วกันนะเราก็เลยยกส้มขึ้นมาว่าอ๋อมี3อย่างนี้แต่ฉันขอพูดเรื่องส้มแล้วกันนะอ๋อส้มน่ะนะเคซะคัตเตคิมาสตะโยนะฉันซื้อมาแล้วเมื่อเช้านี้ถูกไหมครับนะมันก็จะคล้ายๆกับที่ภาษาไทยเรายกมันขึ้นมาเป็นหัวเรื่องท็อปิกข้างหน้าแทนที่เราจะพูดว่าซื้อส้มเราเอาคำว่าส้มขึ้นมาหน้าประโยคเป็นส้มน่ะอะไรคล้ายๆแบบนั้นน่ะนะครับอ๋อส้มน่ะฉันซื้อมาแล้วเมื่อเช้านี้อันนั้นก็คือการทำท็อปิกแบบในภาษาไทยถูกไหมครับแทนที่จะพูดว่าซื้อส้มเนาะเราก็จะกลายเป็นส้มขึ้นต้นประโยคแบบนี้มันก็จะเป็นท็อปิกนะครับในภาษาไทยแบบนี้นะครับนะอันนี้นะครับคือเรียกว่าท็อปิกทีนี้ครับสำหรับเปิดต่อไปครับเช่นสถานการณ์ที่เป็นท็อปิกอย่างอื่นเนาะเช่นเวลาเราไปเที่ยวอะพอรู้ไหมครับเวลาเราไปทัวร์อย่างเงี้ยนะครับพอโปรแกรมวันนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับวันนี้เที่ยวกลับมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในบัสเนี่ยไกด์เขาก็จะพูดว่าอ๋อวันนี้เป็นไงครับสนุกไหมครับอะไรเงี้ยถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเล่าโปรแกรมของพรุ่งนี้ถูกไหมครับในเมื่อวันนี้จบไปแล้วฉันขอเล่าโปรแกรมพรุ่งนี้แล้วกันนะเขาก็เลยเอาอาชตะขึ้นมาเป็นท็อปิกนะครับแต่ด้วยความที่อาชตะเนี่ยมันเป็นคำนามที่บอกเวลาของเวิร์บได้โดยไม่ต้องมีนี้ถูกไหมครับคำช่วยเดิมมันก็เลยเป็นอาชตะเปล่าพอเราใส่ท็อปิกเข้าไปเนาะท็อปิกในที่นี้มันก็เป็นถึงเปรียบเทียบด้วยถูกไหมครับนะซึ่งหน้าที่ของท็อปิกกับหน้าที่ของการเปรียบเทียบเนี่ยบางทีมันก็รวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับบางทีมันก็แยกออกจากกันค่อนข้างลำบากนะครับอย่างประโยคนี้ถ้าเราจะมองเป็นท็อปิกมันก็คืออยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพรุ่งนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะมองเรื่องการเปรียบเทียบก็คือเอาวันนี้เราไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วเนาะถูกไหมครับเนาะแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปชินจูกุกันมันก็มองเป็นการเปรียบเทียบได้เนื้อไหมครับนะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะหรือว่าสำหรับพรุ่งนี้ส่วนวันพรุ่งนี้อะไรความหมายทำนองนี้มันก็เป็นวิธีพูดท็อปิกแบบหนึ่งเหมือนกันในภาษาไทยนะครับนะหรือตัวอย่างต่อไปนะครับนะตัวอย่างนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นเคยทักเคยอย่างเงี้ยครับเชื่อว่าสเตกิเดสเน่เนาะวันนี้ดูเท่จังเลยวันนี้ดูดีจังเลยค่ะอะไรเงี้ยนะครับประโยคแบบนี้ครับสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยครับบางคนเขาจะรู้สึกว่าพูดแล้วเขาจะสะอึกไปบ้างนะครับก็เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่านะอย่างที่บอกมาว่าวะมันเสริมความสองอย่างถูกไหมครับมันเป็นท็อปปิกกับมันเป็นการเปรียบเทียบพอมันเป็นการเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนกับรายการทัวร์เมื่อกี้เนี่ยถูกไหมครับนะเมื่อวานไปนี้มาแล้วนะแต่สำหรับพรุ่งนี้เราจะไปที่นี่เพราะฉะนั้นพอเราใส่วะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าสำหรับวันนี้คุณดูดีเนาะนะแล้วในวงเล็บแล้วสำหรับวันอื่นคุณก็ต้องดูไม่ดีสิถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นการไปใส่ว่าตรงนี้มันก็จะให้ความรู้สึกมันเหมือนกับเปรียบเทียบกับวันอื่นมันก็เหมือนที่คนไทยทักอ่ะเวลาคนไทยทักกันว่าโอ้วันนี้สวยจังเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะแล้ววันอื่นไม่สวยเหรอนั่นแหละนะครับความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้ครับมันเป็นประโยคที่ใส่ท็อปปิกแล้วหรือว่าใส่การเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะมันให้ความรู้สึกไม่ดีกับผู้ฟังโดยไม่รู้ตัวนะครับประโยคนี้ถ้าจะพูดให้มันไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยทำยังไงครับก็ไม่ต้องเปรียบเทียบเราก็พูดเฉพาะวันนี้อย่างเดียวเนาะเราก็พูดแค่ Kyo Steki Desne ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าKyo เป็นคำบอกเวลาที่ไม่ต้องใช้นี้ถูกไหมครับแล้ว Kyo ก็ไม่ใช่ประธานประธานเนี่ยคือคุณคือคนที่เราชมอ่ะมันก็ต้องเหลือแค่ Kyo Steki Desne น
นะน่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ในสถานการณ์หนึ่งนะครับเช่นถ้าเกิดเราเห็นเขานะครับดูไม่ค่อยดีดูซึมเหมาะไหมครับนะพอเราเห็นหน้าตาเขาปุ๊บเราทักเขาว่าเคียววะเกงคิการิมาเซงเน่ครับพอเราทักเขาแบบนี้อย่างเงี้ยใส่เคียววะเนี่ยเหมาะสมกว่าเพราะอะไรเพราะเราเปรียบเทียบเมื่อวานนี้เธอยังดูสดใสร่าเริงแจ่มใสอยู่เลยแต่วันนี้ทำไมเธอไม่เหมือนเดิมล่ะเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นเอาวันนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ไหมครับนะอย่างนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ใช้วะแล้วเหมาะสมนะครับนะถ้าเทียบกับประโยคที่เมื่อกี้นี้ครับนะพอเข้าใจนะครับสำหรับวะที่เป็นการเปรียบเทียบเป็นท็อปิกนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงโอเชียดูฮินโตะนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ประภาเลยค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันว่าวะกับกะเนี่ยปรากฏในตำราอากิโกะอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราไปดูคำช่วยวะก่อนมันปรากฏในตั้งแต่บทแรกเลยอะค่ะว้าวตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะคะวะในส่วนนี้เป็นการแสดงหัวเรื่องใช่ไหมคะค่ะเปิดฉากมาเราพูดเลยว่ามันเป็นวะที่แสดงหัวเรื่องหรือท็อปปิกนะคะซึ่งในบทเนี้ยนักถากับอากิโกะเนี่ยเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวเนาะทีนี้ในการแนะนำตัวเนี่ยก็จะเข้าสู่ว่าแล้วคุณเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นอะไรนะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของครอบครัวได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆโดยที่ไม่ได้ไปเจาะลึกเรื่องของหัวเรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะคะงั้นในแบบฝึกหัดก็จะมีการฝึกว่าปิยสังวะไคไชอินเดสอะไรเงี้ยบอกอาชีพนะคะตัวถัดไปก็จะปรากฏในบทที่2เลยค่ะซึ่งในบทที่2นี้นะคะจะเป็นรูปประโยคนามวะสถานที่นิอิมัสหรืออาริมัสนะคะอันนี้ก็เป็นท็อปปิกเป็นแสดงหัวเรื่องเหมือนกันแต่เป็นการบอกว่าคำนามนั้นอยู่ที่สถานที่ไหนนะคะในการแนะนำสถานที่ค่ะค่ะในบทนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพาชมโรงเรียนเนาะตอนนี้นัทถากับสุรีรัตน์เนี่ยก็มาเจอกันแล้วก็รวมทั้งอากิโกะด้วยแล้วก็จะมีการพาชมสถานที่ต่างๆนะคะนี้ในการพาชมสถานที่เนี่ยสุรีรัตน์เขาก็จะอธิบายว่าในโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวอากิโกเองอ่ะก็ตอนนี้ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับชั้นเรียนของพวกเราแล้วล่ะว่าชั้นเรียนของพวกเราอ่ะอยู่ที่ไหนนั้นก็จะนำเสนอในรูปแบบนี้ว่าวาตาชิตาชินองเคียวสุวะโดโกเดสกะนะเป็นการถามหาสถานที่นะโดยใช้รูปประโยคนี้ซึ่งพอไปถึงในแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้ถามหาสถานที่ก็เป็นรูปของเอนวะどこですかตัวถัดไปก็จะปรากฏในบทที่6เลยค่ะค่ะในบทที่6เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของนะคะแล้วว่าในบทนี้มาในรูปของ en wa do desu ka เป็นการถามหยิบยกขึ้นมาเพื่อถามความเห็นของคู่สนทนานะคะค่ะก็จะเป็นการถามความเห็นของคู่สนทนาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเอนวะตัวนี้ซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไปอยู่กันที่ร้านผ้าไหมแล้วก็อากิโกะกำลังหาเนคไทอยู่เสร็จแล้วนัทธาก็มานำเสนอเนาะว่าこの赤いのはどうですかก็คือเนคไทสีแดงอันเนี้ยเป็นยังไงล่ะนะถัดไปก็จะเป็นบทที่9ค่ะบทที่9ก็จะเป็นรูปประโยคนามวะนามกะและตามด้วย adjective นะคะซึ่งว่าในบทนี้ก็จะบอกหัวเรื่องอีกเหมือนกันนะคะแต่เป็นกรณีที่เราอยากจะบอกรูปร่างหน้าตาของคนหรือว่าสิ่งของนะคะเช่นโอโตโตซังวะคาราดะกะโอคิเดสเนะนะคะหรือว่าบอกความชอบความถนัดและความเก่งอย่างเช่นอุเอโนอานิวะโองาคุกะไดสกิเดสเป็นต้นค่ะบทนี้เนี่ยก็คือสุริรัตน์กับอากิโกะเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่แล้วเผอิญสุริรัตน์ก็ไปเห็นรูปในกระเป๋าสตางค์ของอากิโกะนะคะซึ่งเป็นรูปครอบครัวเนาะแล้วก็พอเห็นว่าโอ้น้องชายเนี่ยเป็นคนตัวสูงนะแล้วก็นั้นวะตัวเนี้ยก็จะขึ้นมาว่าน้องชายเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะชอบอะไรอะไรเงี้ยรวมทั้งความสามารถของอากิโกะด้วยก็คือว่ายน้ำได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับบทถัดไปก็จะเป็นบทที่11ค่ะในบทที่11จะเป็นวะเพื่อแสดงการเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันไม่ใช่เป็นการยกเป็นท็อปิกแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะเห็นเลยว่า
ที่ผ่านๆมาจะเป็นเรื่องวัตถุปิกพอมาถึงในบทนี้ปั๊บก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะซึ่งจะปรากฏอยู่ในมังงะเดะมาโตเมะตรงนี้เนี่ยก็คืออากิโกะเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่ถูกหลังจากที่ไปเที่ยวบ้านหลีนะเสร็จแล้วก็เลยโทรหาคุณพ่อปิยะคุณพ่อปิยะก็เลยอธิบายทางมาทั้งหมดเสร็จแล้วก็บอกว่ากาโคโนชิกะคุคาราวะไคดุโกโตะเดคิมัสเนก็คืออ๋องั้นตั้งแต่จากใกล้ๆโรงเรียนอากิโกะคงกลับบ้านเองได้แล้วใช่ไหมนะแต่อากิโกะก็บอกว่าให้เดโมโคโคคาระกาโคมาเดวะนะที่คุณพ่อพูดบอกว่าจากบ้านไอ้จากใกล้ๆโรงเรียนไปถึงบ้านเนี่ยสามารถกลับเองได้แล้วแต่เปรียบเทียบกับว่าแต่โคโคคาระกับโคมาเดวะก็คือจากตรงเนี้ยไปถึงโรงเรียนเนี่ยกลับเองไม่เป็นนะก็จะเป็นว่าเปรียบเทียบตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็ได้ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับคำช่วยวะไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเรามาดูคำช่วยการ์ดกันต่อค่ะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ